สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะแนะนำเรื่องของเรือลำเล็กในเบื้องต้นนะครับเผื่อบางคนอยากจะเล่นนะครับเรือลำเล็กเนี่ยก็จะเป็นเรือที่เคลื่อนที่เร็วนะครับเคลื่อนที่เร็วมีตอร์ปิโดที่ค่อนข้างแรงและรีเร็วก็คือยิงรอบใหม่ได้เร็วนะครับแต่ว่าข้อเสียหลักของเขาก็คือมันบางนั่นเองนะครับทุกเรือลำเล็กจะเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับมันบางถ้าเราเปรี้ยวเข้าไปคนเดียวโดยที่ไม่ดูมาตามมาจากเรือไม่ดูเพื่อนเลยเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถสร้างดาเมจได้เลยคือเข้าไปแล้วตายนะครับเข้าไปแล้วตายเพื่อนไม่เข้าหรือว่าเราเข้าไปแล้วเจอพวก AI เข้ามาอะไรเงี้ยเพราะเรือบางเรือที่มาเติมเนี่ยมันก็เป็นคนเล่นหรือเป็น AI เนี่ยบางทีก็ดูเหมือน AI นะครับไม่ค่อยยิงหรือยังไงไม่รู้ผมคนเล่นบางทีก็งงกับมันเหมือนกันก็ดีคือมันเร็วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่ด่านที่ไม่ค่อยมีภูเขาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะสวิสวาดก็คือสวัสดิ์เฉียงหลบกระสุนดีแต่ถ้าโดนกระสุนเต็มๆสักเล็กน้อยเนี่ยก็แทบจะตายทันทีเลยยิ่งเจอเรือลำใหญ่และลำกลางที่ยิงกระสุนแรงนะเพราะว่าเรือลำกลางมีกระสุนแบบแรงกับแบบเบาเจอแบบแรงเนี่ยเซตเดียวตายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเคลื่อนที่เนี่ยเมื่ออยู่ในระยะศัตรูแล้วอย่าเคลื่อนที่แบบโง่ๆก็คืออย่าเคลื่อนที่ตรงๆหรือว่าเลี้ยวไปตรงข้างลำเขาอะไรเงี้ยพยายามอยู่ตรงหัวหรือท้ายจนกว่าเราจะยิงเราค่อยว่ากันนะครับเพราะตอร์ปิโดมันก็จะมีระยะยิงไกลๆมันก็ไปไม่ถึงนะครับหรือว่ายิงไปถึงเนี่ยเขาก็หลบทันนะครับส่วนใหญ่การยิงตอร์ปิโดของเรือลำนี้ก็จะเน้นไปที่ยิงเรือขนาดกลางขึ้นไปนะครับยิงเรือขนาดเล็กเนี่ยต้องเข้ามาระยะใกล้ด้วยกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะให้ดูโดยประมาณเสียงของดนตรีอาจจะเบาหน่อยเพราะว่าผมถ่ายคลิปเมื่อกี้นี้เปิดเสียงกลางๆมันดังมากเลยโอเคเดี๋ยวตอนสู้ไม่ได้พูดอะไรมากครับหวังว่าจะมีเกมที่ดีนะครับบางทีเข้าไปแล้วกะจะยิงเขาตายซะก่อนเจอคนที่มีฝีมือแล้วเล็งเราตายเลยเพื่อไม่เข้านะครับถ้าผมเข้าไปผมตายแน่ผมเลยออกหลักๆเราไม่เน้นเรือลำเล็กนะครับจริงๆเรือเล็กขนาดกลางแต่ว่ากี้เข้าไปไม่มีเพื่อนผมเราต้องถอยออกมาพวกเขาไม่เข้ากันนะครับอ
เออแล้วเพื่อนบุกเข้าไปแล้วตายถ้าเจอเกมแบบนี้ผมจะยิงเพื่อนทิ้งหมั่นไส้เดี๋ยวดูก่อนถ้ามันขึ้นที่ช้ามากเพื่อนที่บุกเข้าไปเมื่อกี้ตายนะครับยังไงก็ตายไม่รอดหรอกเพราะนั้นเวลาถ้าเราเล่นจริงๆเราต้องดูด้วยนะครับอย่าเปรี้ยวมากนะครับผมชอบเกมบู๊นะแต่ว่าเพื่อนไม่เข้าเราก็นะครับยิงระยะไกลเนี่ยเขาหลบทันนะครับแล้วผมกระจายไปด้วยเมื่อกี้แต่ถ้าเข้าไปเมื่อกี้ผมก็ตายเหมือนกันคือเลยหลบI'm
ค่เกมนี้ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับเพียงแต่ว่าเพื่อนเราขึ้นช้าอีก2ลำเนี่ยเขาเปรี้ยวไปหน่อยนะครับมันจะมีเรือลำเล็กเมื่อกี้นี้เปรี้ยวขึ้นไปแล้วก็ไม่ลงไงขึ้นไปเลยแล้วเรือลำกลางอีกลำหนึ่งก็ขึ้นไปไม่ดูเพื่อนนะครับเพื่อนเข้ามาแต่มาช้านะครับเพราะว่าเขาอาจจะเป็นเรือช้าเพราะนั้นเวลาเราเป็นเล่นเรือเร็วเนี่ยเราต้องดูเพื่อนด้วยนะครับดาเมจก็ไม่สูงนะครับรอบนี้ปกติมันได้ดาเมจประมาณ 70,000 แต่ว่าสามารถทำเรือจมไปได้5ลำนะครับไม่ได้ทำเต็มๆมาดาเมจตัวเองอาจจะเป็นเรือขนาดเล็กนะครับโอเคเข้าสู้ต่ออีกสักรอบหนึ่งครับเมื่อกี้นะถ้าในกลางๆเกมที่ผมวนลงไปข้างใต้นะถ้าเพื่อนของผมเนี่ยถ้ามันไม่อ้อมภูเขานะถ้ามันแบบขึ้นไปถึงแล้วก็ชนภูเขาแบบไม่ขับเคลื่อนนะผมจะใส่ตอร์ปิโดเลยเพราะว่าในเกมนี้ปืนที่ยิงและตอร์ปิโดที่ยิงสามารถโดนเรือฝั่งตัวเองได้ด้วยทำดาเมจได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรายิงตอร์ปิโดสำหรับการเล่นเรือลำเล็กต้องระวังด้วยถ้าเพื่อนอยู่ในแนวเขาสู้กันอยู่เนี่ยเราต้องหาช่องให้ดีนะครับเพราะว่าไอเรือลำใหญ่เนี่ยอาจจะกะยิงพอได้แต่ถ้าเป็นเรือลำเล็กเนี่ยมันจะเปรี้ยวมากเลยบางทีเรายิงไปคิดว่าไม่โดนอยู่ดีมันก็หันมาใส่ทั้งนั้นบางทีโดนเพื่อนตัวเองร่วงนะครับโดยไม่ตั้งใจไอ้ที่ตั้งใจผมไม่เพี้ยนนะแต่โดยไม่ตั้งใจเนี่ยไม่ไหวเคยมีครั้งหนึ่งเล่นเรือขนาดกลางนะฝั่งตรงข้ามไม่รู้เป็น AI หรืออะไรนะมันมาชนผมกลางเรือผมอาจจะเลี้ยวผิดเองนะแต่พอไปชนปุ๊บเนี่ยมันไม่ทำอะไรเลยมันก็เคลื่อนที่ต่อไปผมก็พยายามเคลื่อนที่ซ้ายขวามันก็ไม่ไปเพราะว่าเป็นกลางเรือพอดีเลยมันเลยติดนะครับติดอยู่พักใหญ่อ่ะ2นาทีอ่ะผมเอ้ยมันไม่ทำอะไรเลยเหรอมันไม่หยุดให้เราไปเลยอะไรใส่ตอร์ปิโดมันซะเลยมันใส่โอเคครับรอบนี้เดี๋ยวสู้ครับหวังว่าจะมีเกมที่ดีนะครับอย่าลืมนะครับเล่นเรือลำเล็กมันเร็วเพราะฉะนั้นต้องรอเพื่อนด้วยนะครับไม่งั้นเราไปเดียวตายครับยังไงก็ตายเราอาจจะสร้างดาเมจอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าอาจจะโดนเซตเดียวของเพื่อนฝั่งศัตรูตายเลยThank you.
สวยผมจะรอดไหมเนี่ยไม่ตายเฮ้ยผมจะตายเพราะชนกับเรือคุณโอเควันนี้เพื่อนเข้านะครับเนี่ยจะเห็นว่าเพื่อนเข้าเนี่ยมันก็จะเรียกดาเมจของคนอื่นได้ส่วนเราเนี่ยถ้าเพื่อนเล่นจริงๆไม่ใช่ AI นะถ้าเป็นคนเล่นนะเวลาคนอื่นเขายิงสังเกตเห็นว่าปืนใหญ่นะแต่ว่าปืนมันมีปืนเล็กด้วยนะครับปืนเล็กเนี่ยคือเรือดำขนาดกลางเนี่ยมันจะมีปืนออโต้เป็นอันเล็กๆนะครับถ้ายิงมาอันเล็กๆเนี่ยคือปืนออโต้นะครับอันนี้คือเพื่อนเข้าค่อนข้างสนุกเกมนี้ค่อนข้างสนุกแม้ว่าผมจะตายก่อนตาหนักก็ตามแต่มันก็โอเคสนุกนะครับสำหรับเรือดำเล็กก็ประมาณนี้นะครับอย่าเปรี้ยวเข้าไปจนเกินไปนะครับจะเปรี้ยวเข้าไปเนี่ยเกินไปแล้วก็สร้างหมอกเนี่ยเทคนิคก็ดีนะครับหมอกเนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างหมอกแล้วหมอกหมดเนี่ยเราก็ให้วนกลับมาอยู่ในหมอกได้นะครับแต่ว่าในกรณีที่มีคนเล็งเราอยู่เนี่ยก็ระวังนะครับแม้ว่าเราจะอยู่ในหมอกเนี่ยเขาก็จะคำนวณแล้วกะด้วยมือเนี่ยก็สามารถยิงเราได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องระวังถ้าหนีได้ก็หนีลงหลังไปเลยเพราะว่าถ้าเขายิงเราเนี่ยหมายถึงว่าเราก็จะเป็นตัวรอดดาเมจเพื่อนที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นเองเนี่ยเขาก็จะว่างก็จะสามารถกินฟรีได้นี่ในกรณีที่แบบว่าทุกคนเล่นนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเจอพวกนูบพวกบอดพวกชนภูเขาแล้วหยุดอันนี้ก็เซ็งกันไปตามเรื่องนะครับดาเมจก็ไม่ได้มากนะครับโอ้อันนี้ผลงานน้อยเหลือเกินรอบนี้รู้สึกผลงานน้อยจะหลบหลีกแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่ตัวลำสุดท้ายน่าจะรอดน่าจะตายนะแหมมันรอดซะงั้นแสดงว่าเป็นเรือหนานะครับเรือหนาโอเคครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับสำหรับเรือลำเล็กนะครับสำหรับเรือขั้นสูงๆเรือลำเล็กเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะมีปะไปดูซิว่าขั้นสูงมันมีอะไรบ้างในผังของมันมีตอร์ปิโดนะครับก็ไม่มีอะไรมีเรือต่อสู้กาซียามีตอร์ปิโดตอร์ปิโดอาจจะแรงขึ้นนะครับก็ไม่มีอะไรนะอันนี้เรือขั้นสูงซึ่งผมก็โอ้โหกว่าจะเก็บหอมรอมริบไปตามเส้นทางได้โอ้โหอีกนานจึงเบื่อเล่นเลยอ่ะนะครับเลยค่อยๆเล่นไปส่วนใหญ่จะตายที่ประมาณขั้น2ขั้น3ขั้น4เนี่ยเพราะว่ามันต้องเก็บแต้มสายฟรีนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมในคลิปหน้าเดี๋ยวเรารู้ว่ากันเรื่องยานขนาดกลางนะครับขอบคุณมากครับ